ผมจะพาคุณผู้ชมมาดู DLC ใหม่ของ Tenshinhoenแล้วกันนะคุณผู้ชมครับ Tenshinhoenภาคที่4นะเป็น DLC ใหม่ที่ผมซื้อมาแล้วกันนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับผมไปดูกันได้เลยเล่นดิพี่มึงไม่เล่นแล้วเอ้าแล้วผมกดสตาร์ทไปแล้วมึงไม่เล่นล่ะเออไอ้นี่มึนอะไรของมันเอ้าผมกดเริ่มไปแล้วน่ะไหนดูดิ DLC มีอะไรโอ้เปิดฉากมาเป็นหิมะแล้วจะกระตุกทำไมก่อนโอ้มีคนเดินหิมะโอ้ว้าวหูแม่งแบบโคตรสวยเลยคุณผู้ชมอุ้ยแตะนี่โอ้เปิดไฟโอเพ่นประตูต่อพ่วงคนยืนมองอู้ห้องขับสวยน่าขับข้ามสะพานอุ้ยลากอุ้ยวิ่งล้อเขาวิ่งล้อเขาโอ้หลีกกันครับโอ้มีลากน้ำมันไปด้วยลากโดยสารด้วยลากน้ำมันด้วยนะครับแม่แล้วก็โอ้วิ่งบนเขาเลยนะอู้แบบสวยมากเลยอ่ะอุ้ยวิ่งริมทะเลสาบวงสวยๆเรียบร้อยออกนาวครับสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับแม่เราไปดูภาพกันหน่อยดิโอ้โหสวยจริงว่ะเออว่าสวยจริงว่ะสวยมากสวยมากสวยมากคุณผู้ชมสวยมากเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในเกมแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมแล้วไปตัดลืมให้ดูราคาราคาก็ราคาก็นี่นะ719บาทนะคุณผู้ชมนะผม719บาทก็เบาๆอ่ะเนาะถามว่าราคาแรงไหมโอเคแรงแน่นอนครับแต่ว่ามันของชอบอ่ะเนาะไปตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วโอ้โหเราไปกดอะไรอีกเนี่ยโอ้ไปกดมั่วไปเลยอันนี้คือรถแล้วกันครับถ้าจะเข้ารถต้องเข้านี้ถ้าจะเข้าแมปต้องเป็นอันที่2ก็จะมีแมปอันนี้แมปนี้เล่นบ่อยนะแมปแรกนี่เล่นบ่อยนี่แมปนิวคืนนี้เดี๋ยวผมยังขับรถไม่เป็นเลยคุณผู้ชมผมต้องให้เขาสอนก่อนโอ้โหนี่มันเป็นเหมือนสไตล์แบบเหมือนรถล้างอะเราไม่ต้องเอาหิมะเราเอาแบบบรรยากาศดีๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นหิมะแล้วกันนะผมไปตัดมาแล้วถ้าคือถ้ามันกระตุกต้องขออภัยนะอันนี้คือต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะกินสเปคโอ้ลงมาอยู่บนรถเลยเหรอเฮ้ยบอกว่าไม่เอาหิมะเอาหิมะก็ได้มาหิมะไม่ตกนะครับคือด้วยความที่แบบว่าอันนี้น่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอ้โหแม่งเข้ามาปุ๊บน่วงเลยอ่ะของผมยังน่วงนะครับมึงให้กดอะไรเนี่ยอ๋อกุญแจปะโถ่เอ้ยพระเจ้าอันนี้คือเป็นเกียร์แล้วกันนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยโทรศัพท์กดทำไมโทรศัพท์อันนี้คือเบรกแล้วกันนะครับเบรกรีเซ็ตแล้วกันครับเฮ้ยรถไหลรถไหลโอ้โหพระเจ้าฮะปล่อยเบรกรถไหลเลยโอ้มันไอ้นี้อยู่แล้วคือเขาเรียกว่ามันลงเนินอยู่แล้วไงผมยังไม่ไปเดินรูรถเลยพระเจ้าเออเดี๋ยวรีวิวรถให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนกระตุกต้องขออภัยนะครับคุณผู้ชมผมพยายามหมุนมุมกล้องช้าๆอู้รถสวยมากเลยครับเปิดประตูนี้ออกก็ได้นะครับหิมะนะครับมันจะเป็นหิมะหน่อยแล้วกันนะแบบนี้เพราะว่ามันอยู่เราอยู่น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับสุดยอดว่ะอันนี้วันนี้เรามากี่คันวะ3คันนะครับไม่มีเครื่องยนต์ครับใช้ไฟฟ้านะครับเนี่ยนี่ขอพวงของเขาเลยครับขอพวงของเขาแล้วเขาต่อยังไงวะอ๋อนี่น่าจะเป็นแป้นปะทะหรือเปล่าต่อจริงๆน่าจะอันนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้โหเดี๋ยวซีใหม่ครับคุณผู้ชมมาซื้อไปงั้นแหละนะผมมาลองขึ้นไปขับดูดิเดี๋ยวเราไปดูเดินดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับที่นั่งโอ้โหมันดูหนาวๆเนาะอากาศเย็นมากครับอู้กระจกใสแจ๋วเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นข้อต่อนะครับนี่ห้องเหมือนกันนะโอ้มีแผนที่ให้ดูด้วยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าลาง
รางของไอ้ตัวนี้คือมันจะไม่ใช่รางปิดประตูเนี่ยมันจะไม่ใช่รางอันนี้เป็นหน้าต่างหรือเปล่าอ๋อมันหน้าต่างสามารถเปิดได้นะครับเราต้องอะไรวะทำไม power มันเป็นสีแดงวะเนี่ยพอปล่อยเบรกปุ๊บรถไหลเลยเพราะว่าคือเราไม่ต้องแตะคันเร่งเลยอ่ะเพราะว่าเราอ๋อมันต้องเอานี้เพราะว่าอันนี้ฝั่งซ้ายคือเบรกนะครับอันนี้คือเบรกอันนี้คือคันเร่งนะครับอ่ะผมเดินหน้าไปอยู่โอ้โหคือทางแคบมากคือมันไม่ใช่ลาง1เมตรนะครับคุณผู้ชมเหยียบอันนี้ด้วยว่ะเหยียบเหยียบหีบ้านด้วยโอ้โหวิ่งผ่าหมู่บ้านเลยคุณผู้ชมวิ่งผ่าหมู่บ้านกันอย่างนี้เลยมีรถหลีกไปทางข้างหน้าอ๋อเหมือนกับว่าข้างหน้าคือเดี๋ยวผมเบรกก่อนเหมือนกับว่าข้างหน้าคือเป็นสถานีต้นทางหรือเปล่าอ๋อใช่จริงๆด้วยนี่ไงเหมือนกับว่าเรากำลังจะเข้าปลายทางนะครับอ๋อนี่รถกำลังจอดรอเราอยู่นะครับเราจะเลี้ยวเข้าประแจซ้ายด้านซ้ายนะครับอุ้ยนิ่มจัดเลยว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเติมกันเร่งหน่อยคือมันเป็นรถไฟฟ้าคุณผู้ชมก็คือเราสามารถดันคันเร่งได้เลยนะครับคือวิวเป็นวิวภูเขาเลยแหละโอ้โหทางแบบไกลจัดหือดูทางดิโอ้โหผมไม่อยากนึกสภาพเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยดูทางโอ้โหแม่งแบบยังใหญ่เลยแบบใหญ่มากแบบใหญ่จริงแบบใหญ่จริงโอ้โหนี่ครับแดดออกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วกันเนาะจอดตรงปลายชานโอ้โหมันเป็นรถไฟฟ้ามันจะกึกกักกักเนาะคุณผู้ชมจอดตรงนี้ก็ได้ปึ๊บยังไงต่อโอ้โหไม่ให้อีกแม่งต้องไปให้ถึงดันไปด้วยความที่เป็นรถด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้านะครับดันคันเร่งปุ๊บรถออกทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอรอไม่ต้องรออะไรเลยจอดนี้ก็พอมั้งไม่ได้อีกพระเจ้าเฮ้ยมึงจะเอ้าผมเอาจนชนเลยก็ได้มั้งรอแม่งจนๆเลยเฮ้ยมึงยังไม่ให้อีกหรอโอ้พระเจ้ามันจะให้เอาเราชนเลยอ่ะโอ้โหอ้าวหยุดอ้าวแม่งถึงจะให้เปิดประตูนะเปิดประตูตอนอะไรวะอ๋อนี่โอ้ขึ้นเลยโอ้โหกระตุกนิดนึงนะครับหน่วงมากก็ย่อมหน่วงมากนะครับอันนี้คือรางนี่โดนถมไปด้วยหิมะหมดเลยนะครับคือหนาวแบบหนาวขนลุกเลยคุณผู้ชมหนาวจะจัดนะครับตกจัดเลยว่ะหน่วงจริงถ้ามันหน่วงเราสามารถปรับตรงนี้ลงได้นะครับเซตติ้งนะครับผมแล้วก็เรามาปรับไอ้ตัวนี้ลงได้นะครับนี่ครับอันนี้เฟรมเรทนะครับเฟรมเรทเราสามารถปรับได้หมดเลยแล้วกันนะครับนี่มันภาพมันอัดภาพมันจะจืดๆลงนิดนึงแต่ว่าได้เฟรมเรทโอ้โหรู้สึกไม่แตกต่างกันเลยพระเจ้าเฟรมเรทก็ไม่ได้ลงอะไรขนาดนั้นนะครับไม่เป็นไรเนี่ยมันก็40อ่ะ48 47เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ลงอะไรขนาดนั้นนะครับขึ้นดีคนไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะไอ้พวกนี้มันมึนอะไรของมันวะเนี่ยไม่ขึ้นดียังไงต่อวะล็อกยังไงต่อปิดประตูดิอ๋อนี่คือปิดเราก็จะกลับด้านนะครับปึ๊บดึงเบรกมาที่อันนี้แล้วก็มาที่ศูนย์นะครับดึงนี้มาที่ศูนย์แล้วก็ปิดกุญแจนะครับกุญแจคืออันนี้นะครับผู้ชมแล้วก็กลับฝั่งนะครับกลับฝั่งไปขับฝั่งนู้นแล้วกันนะครับนี่
กลับฝั่งมาขับฝั่งแน่กระตุกอยู่คุณยงกระตุกอยู่นะครับกลับฝั่งมาขับมาขับฝั่งนี้นะครับแล้วก็นี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องขออภัยเลยนะเพราะว่ามาถึงอันดับแรกเราก็ต้องเสียบกุญแจนะครับคุณผู้ชมถึงจะทำการได้นะครับก็คือรถคันนี้ต้องใช้กุญแจใส่เกียร์ครับปลดเบรคครับเปิดหน้าต่างรับลมหน่อยปะไปครับคุณผู้ชมมาแล้วอ๋อเห็นไหมมันจะดูแบบจืดๆนะภาพจะดูจืดๆแต่ว่าเฟรมเรทเราก็เฟรมเรทผมเล่นอยู่30เองอะตอนนี้เขาจำกัดความเร็วที่30แล้วกันนะครับมาแล้วตรงนี้ลงเนินนะเข้าประแจโอ้ทางคือแบบหน้าเล่นมากหน้าแบบหน้าพาคุณผู้ชมไปมากคือแบบทางมันอื้อหือมากเลยอ่ะสต็อปตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะทำไมต้องให้เราไปจอดตรงนั้นวะนี่เป็นทางตัดแล้วกันนะอู้สวยสวยงามจริงๆคุณผู้ชมสวยมากเลยว่ะอ๋อลงเนินครับคือเต็มไปด้วยหิมะดูล้อมันดิล้อใหญ่อยู่นะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่สามารถที่จะเอารถธรรมดามาวิ่งได้นะรถสินค้ารถอะไรเนี่ยแต่ถามว่าเอาวิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่ว่ารางมันจะไม่พอดีกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือรางมันจะเอ้ารถไปไหนอีกวะมึงให้ผมสับเปลี่ยนอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันให้ผมก็นึกว่าจะออกเอ้าอันนี้คือมาสอนขับใช่ไหมยังไม่ได้ชมวิวนะชมวิววิดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมนะโอ้แล้วมึงอะไรสับไปเดินถอยหลังไปถอยหลังมาอยู่นี่อะไรของมันวะเนี่ยฮะเอายกหูโทรศัพท์อีกเอ้าปล่อยเบรกอีกเอ้าอ๋อมันเขาอ๋อไปต่อพ่วงเหรอไปต่อน้ำมันเหรอใช่ไหมต่อน้ำมันก็ได้ปะไปต่อน้ำมันนะครับคุณผู้ชมค่อยๆไปครับค่อยๆไปรถมาหนาวมากคุณผู้ชมหนาวมากญี่ปุ่นตอนนี้หนาวมากครับผมเดี๋ยวไปต่อน้ำมันก่อนไม่ใช่น้ำมันนี่หว่าคืออะไรวะโอ้โหรถคือแบบแตะใส่คันเร่งปุ๊บมาทันทีครับใส่คันเร่งปุ๊บมาใส่คันเร่งปุ๊บมานะครับผมวิดีโอนี้คือสับเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมหยุดก่อนผมมองไม่เห็นผมต้องยืนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูตรงเมาส์ผมนะดูตรงเมาส์ผมนะเราต้องใช้เมาส์ลากเอานะครับอันนี้ผมเดินไปสุดแล้วนะเดินไปชนแล้วนะเดี๋ยวมันก็ต่อปึ๊บต่อรถหยุดโอ้โหแม่งไปโดนไอ้วีดตัววีดก็อยู่เดียวกันกับตัวคันเร่งอ่ะต่อเบรกเรียบร้อยต่อแล้วใช่ไหมต่อแล้วยังไงต่อวะเขาบอกว่ารีเซ็ตเบรกยังไงต่อวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อมันให้ไปต่อท่อลมหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อผมต้องเดินมันลงทางนี้มันให้น่าจะให้ไปต่อท่อลมนะครับอ๋อหรือไม่ก็มาถอดพวกอ๋อรีเซ็ตรีเซ็ตเบรกเพราะอันนี้มันเป็นเบรกมือไงคุณผู้ชมคือรถต้องบอกไว้ก่อนว่ารถอันนี้มันจะก็คือจะก็คือจะลากรถโดยสารด้วยแล้วก็ลากรถสินค้าด้วยพระเจ้าเอ้ยเอาทีเดียวให้คุ้มเลยเนาะลูกพี่เนาะ
โอ้ทำไมมันโยกเยกโยกเยกอย่างนี้มันเนี่ยอ๋อเราก็ต้องรีเซ็ตเบรกให้มันครบ3ตู้นะครับ3คันผมก็ต้องรีเซ็ตเบรกให้มันครบ3คันแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเบรกมือนะครับก็ตามจริงมันใส่เบรกอันนี้ไว้เพราะว่ามันจอดเปล่าๆก็ลมอาจจะโอ้โหเราได้เดินทางแล้วคุณผู้ชมเราได้เดินทางแล้วมาเราได้เดินทางแล้วเดี๋ยวผมจะกลับรถจักรแล้วกันนะผมจะกลับก็จะกลับผมปิดประตูก่อนผมก็จะกลับหัวรถจักรนะไปขับฝั่งนู้นดึงอันนี้มาแล้วก็ดึงอันนี้มาศูนย์แล้วก็ปิดกุญแจแล้วกันนะแล้วก็ผมก็จะไปขับฝั่งนู้นนะครับโอ้กระตุกนิดหน่อยคุณผู้ชมกระตุกนิดหน่อยขอโทษคือขนาดผมเล่นยังกระตุกอ่ะแล้วนับภาษาอะไรกับโปรแกรมอัดที่ไปมันจะไม่กระตุกอ่ะผมมาอันนี้ก่อนใส่กุญแจใส่เกียร์รีเซ็ตเบรกแค่นั้นคือจบไปครับป้าไปแล้วคุณผู้ชมเอาทำเป็นรถไม่วิ่งวะไปแล้วเออเฮ้ลากสินค้าด้วยลากรถตู้โดยสารด้วยพระเจ้าเอ้ยโหดจัดอ่ะโหดจริงไปนู่นแล้วเรายาวๆไปเลยคุณผู้ชมไกลอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราซิ่งให้ดูผมคิดว่าทางเส้นนี้มันน่าจะใช้ความเร็วได้เนี่ย25 30เองเนี่ยใช้ได้ไม่เยอะไอ้เครื่องกั้นนี้มันปิดแล้วปิดอีกนะครับคุณผู้ชม15 30เองเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูความเร็วได้ตรงนี้นะครับตอนนี้20กว่าเองเขาจำกัดความเร็วที่30นะไม่เกิน25เฮ้ยไม่ใช่25ไม่เกิน30สำหรับการเข้าประแจนะครับไปเลยคุณผู้ชมตอนนี้เขาจำกัดความเร็วที่เส้นนี้เขาโอ้โหเราดันขึ้นเนินโอ้โหดันขึ้นเนินความเร็วไม่ขึ้นเลยว่ะอุ้ยดันขึ้นเนินความเร็วไม่ขึ้นเลยผมดันจะสุดแล้วเนี่ยดันไปสุดแล้วเนี่ยโอ้โหผมดันขึ้นเนินคุณผู้ชมอุ้ยดันไปดันขึ้นเนินไปตอนนี้เวลาบ่าย 3-4 โมงนะครับโอ้ผมดันขึ้นเนินนะเนี่ยอื้อหือผมดันรถขึ้นเนินแบบขึ้นยากมากเลยอ่ะโอ้โหวิดีโอนี้เรามาสับเปลี่ยนแล้วกันนะเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพามาดูการเขาเรียกว่าอะไรวะมาดูการที่เราจะทำความเร็วแล้วก็ทำขบวนไกลๆนะครับผมวันนี้ถนนนะครับมันคล้ายๆเหมือนรถรางอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เขาจำกัดความเร็วที่15ว่ะพระเจ้า15หือมันคือรถเราจะวิ่งตามถนนนะครับเห็นไหมเรียบถนนเลยมันจะโอ้โหขึ้นเนิน4อื้อหือโอ้โหพระเจ้ามันเลี้ยวหนักจริงๆว่ะโอ้โหจำกัดความเร็ว15เองมึงจำกัดน้อยจังวะล้อดิ้นหรือเปล่าเนี่ยโอกาสล้อดิ้นง่ายมากนะครับสำหรับรถไฟฟ้าอื้อหือปล่อยคันเร่งปุ๊บตกปล่อยคันเร่งตกล้อมจะดิ้นหรือเปล่าผมดูล้อนี่มันล้อมดิ้นปะเวลาเราออกตัวโอ้โหมันมองยากมากเลยว่ะเวลาเราออกตัวดูล้อนะคุณผู้ชมมันดิ้นหรือเปล่าไม่ดิ้นว่ะผมดันสุดตลอดเลยอ่ะคือมันไปกับควบคุมยากมากควบคุมยากจริงๆก็คือไปทีเดียวก็คือลากทั้งรถโดยสารลากทั้งตู้สินค้าไปด้วยนะครับอ๋อตรงนี้เป็นสะพานว่ะคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้เราขึ้นเนินจัดๆเลยว่ะไม่อยากจะเชื่อขากลับเลยไม่อยากจะนึกสภาพขากลับเลยเนาะดูภูเขาลูกนั้นดิคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าเราต้องไปวิ่งอ่ะมันมีจริงๆนะครับในทางแบบเนี้ยโหดูทางคดเคี้ยวเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงสถานีนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะก็คือผ่อนคันเร่งไม่ได้ครับผ่อนคันเร่งคือความเร็วตกแทบไหลกับคืนอ่ะนะผมมันจะไหลกับคืนเลยเด็กโอ้ล้อดินล้อดินโอ้โหเมื่อกี้ล้อดินจัดเลยอ่ะเอ้ยได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวผมพาดูล้อมันจะดิ้นนะล้อดินแบบปื้ดเลยอ่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้โอ้ล้อดินจัดเลยอ่ะปื้ดดิ้นไหมนี่นี่นี่ล้อดินโอ้ยเห็นไหมเห็นประกายไฟไหมเมื่อกี้ดูโอ้โหเอ้ยล้อดินเดี๋ยวควบคุมใหม่รถมันล้อดินมันต้องค่อยๆไปควบคุมยากอุ้ยควบคุมยากมากคุณผู้ชมอุ้ยควบคุมยากจัดมันขึ้นเพราะว่ามันขึ้นเนินแล้วอีกอย่างคือหิมะนะครับผมอีกอย่างคือหิมะนะครับอีกอย่างคือหิมะนะครับล้างแบบทางแบบโหดจริงอ่ะอุ้ยล้อดิ้นโอ้โหแม่งใส่สเต็ป10ไม่ได้เลยค่อยๆขึ้นนะครับก็คือใส่เยอะล้อดิ้นนะครับวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วก็ไม่ได้นะมันทางโค้งเนาะดูดิคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาอยู่นะโอ้โหพระเจ้าเอ้ย900เมตรนะครับเอ้ยดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคุณผู้ชมมาทำตรงเราใส่สเต็ป10ไปลื่นเพราะหิมะด้วยนะครับดูดิเราวิ่งเหมือนเราวิ่งบนหิมะเลยอ่ะดูทางดิโอ้พระเจ้าบรรยากาศดีนะครับแต่อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับผมบรรยากาศก็ดีอยู่นะครับโอ้นี่ผมอัดสเต็ปสุดแล้วนะครับคือผมเร่งกันเร่งสุดแล้วอ่ะคือรถวิ่งได้แค่นี้เองนะครับคือโหดทางโหดจัดโอ้โหดูมันขึ้นเนินดิไม่อยากโอ้โหขึ้นเนิน7นะครับดูดิ 7% น่ะขึ้นเนินน่ะคือควบคุมไม่ดีล้อดิ้นเต๊ดเลยนะครับและอีกอย่างคือเราลากมาด้วยนะครับเรามีสินค้าลากด้วยนะครับแต่ว่าเป็นพ่วงเปล่านะครับบีดมีเสียงเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าประแจแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเขียวครับเขียวไปเลยครับไปเลยโหดจัดทางโหดจริงดูมันโค้งดิโค้งแบบโค้งโหดจัดอ่ะขากลับก็อันตรายนะครับลงแบบนี้โอ้ยทำอะไรกันวะน่ะก็คือไปคันเร่งปุ๊บรถแทบหยุดเลยอ่ะดีมันเป็นรถไฟฟ้านะผู้โดยสารเยอะอยู่ดีมันเป็นรถไฟฟ้าเครื่องมันล่อมันมาเร็วมันไม่ต้องรอรอบไงเดี๋ยวผมจอดตรงนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชม
เรียบร้อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมเซฟไว้เล่นวันต่อไปนี่เรียบร้อย